ข่าวด่วนครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นครูตั้มครูองอิงเพรบ้านแพงทักหาองอิงกลางดึกครับล่าสุดครับทุกคนครูตั้มเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความที่มีการแชทหาองอิงเพชจบ้านแพงแล้วก็มีการแท็กน้องครับโดยมีข้อความว่า ตอนบ่ดังกะห่วงตอนดังกะห่วงคือเก่าหล่อีลาเบาไหวกะพักมีแหงกะสู้ต่อเด้อนางครูก็เป็นกําลังใจให้คือเก่านะครับแล้วก็มีการแท็กข้อความนี้หาอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนโดยครูต้ามนะครับได้แชทหาน้องกลางดึกครับโดยถามว่าเป็นจังใดแน่ละนางเซาไข่ไปอะไรประมาณนี้นะครับและองอิงก็ได้ตอบว่าจะเซาแล้วค่ะครูแต่แม่ยังมีอาการไอยอยู่นั่นเองครับทุกคนและครูต้ามนะครับก็ได้แสดงความเป็นห่วงอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับโดยไม่อยากให้น้องเนี่ย ทานน้ำเย็นแล้วก็เลือกทานน้ำอุ่นแทนหรือทานน้ำกระชายแทนนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าคุณครูเนี่ยแสดงความเป็นห่วงน้องได้น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วอุงอิงนะครับก็บอกว่าหนูเซาล้วจ้านะครับแล้วก็ถือว่าโอ้โหคุณครูตั้มเนี่ยเป็นครูที่อ่าแต่งเพลงรัตนาพรวอนแฟนให้กับอุงอิงเพชรบ้านแพงใช่ไหมครับทุกคนใครทราบบ้างคอมเมนต์มาหน่อยใช่หรือไม่ใช่อุมาต้องใช่แหละ นะครับใช่แหละครูครูตั้มนี่แหละเป็นคนที่แต่งเพลงรัตนาพรวันแฟนไว้เพาะมากๆและหลายคนอยากให้เพลงนี้เนาะเข้าห้องอัดนะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าครูตั้มนาย卡ินพันธ์ไทยเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากๆแล้วก็เสียงเพาะมากๆอุ้มเคยมีโอกาสได้ฟังครูตั้มแบบร้องบนเวทีแบบสดๆครับครูตั้มเสียงดีมากครับทุกคนแล้วก็องค์อิงก็คือเชื้อไม่ทิ้งแถวนะครับครูเก่งยังไงลูกศิษย์ก็ต้องเก่งอย่างนั้นครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าได้ครูตั้มมาเต็มๆสําหรับองค์อิง เพชรบ้านแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถความรับผิดช,ชอบต่างๆเราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบมากเป็นคนที่สู้ชีวิตมากนะครับทุกคนแล้วก็ครูตั้มเนาะก็ไม่ไวที่จะเป็นห่วงน้องแล้วก็แชทหาน้องนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าเมื่อวานนี้ใีทุกคนหลายคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจเนาะบางคนแชทไปหาแม่หน่อยนะครับแต่ปรากฏว่าแม่หน่อยไม่ได้อ่านแชทเราก็ทราบแล้วเนาะจากปากองค์อิงเลยว่าแม่หน่อยก็ไม่สบายเช่นเดียวกันครับทุกคนต้องบอกได้ว่าการใช้ชีวิตอยู่โรงพยาบาลเนาะทุกคนไม่อยากมีใครเข้าโรงพยาบาลหรอกทุกคนคือมันยาก หากมันแบบคนเฝ้าก็ต้องแบบหาของกินหาเสื้อผ้าหาอะไรครับทุกคนหาที่พักต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มคิดว่าแม่หน่อยเนี่ยยุ่งมากๆเนาะสำหรับบางคนที่ทักไปแม่หน่อยก็ได้ออกมาขอโทษแล้วเนาะว่าตัวเองเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันดูแลอง้์งอิงแล้วก็ตัวเองก็ป่วยด้วยนะนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ส่งกาลังใจไปให้ทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับทุกคนถือได้ว่าครูตั้มน่ารักมากๆครับสแสดงความห่วงใยให้อง้์งอิงเป็นแพงอยู่ตลอดเวลาเนาะไม่ว่าน้องจะอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่ว่าน้องจะประสบความสําเร็จหรือยังไม่ประสบควาามสํเร็จ ตอนนั้นครูตั้มก็ยังเป็นห่วงน้องเหมือนเดิมนะครับทุกคนนาะก็ถือได้ว่าเป็นครูที่เป็นแต่ผู้ให้จริงๆครับสำหรับครูตั้มนะครับสำหรับครูตั้มครับทุกคนอุ้มมองว่าครูตั้มเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็แต่งเพลงเก่งด้วยนะครับแล้วเป็นคนที่เสียงเพราะมากๆ นะครับอุ้มคิดว่าครูตั้มเนี่ยเป็นศิลปินได้เลยนะครับทุกคนนะเป็นศิลปินที่แบบเข้าห้องอัดแล้วมีผลงานเพลงได้เลยนะครับคือเสียงเพราะมากจริงๆแล้วก็โมเมนต์ที่เราจะได้เห็นหลายโมเมนต์เนาะที่อุ้งอิงเนี่ยขึ้นเวทีแล้วก็เอาพวงมาไลัยไปกราบเท้าครูตั้มทําทอะไรทําสิ่งดีๆเพื่อครูตั้มตลอดแล้วเราก็จะเห็นว่าครูตั้มเนี่ยจะไปเยี่ยมน้องเสมอเวลาที่น้องกลับมาบ้านนะทุกคนแต่ครูตั้มก็อาจจะไม่ได้ออกสื่อมากๆเท่าไหร่อาจจะไม่ลงคลิปอะไรต่างๆแต่ครูตั้มก็จะไปเยี่ยมน้้อองที่บบานนเสม,เสมะครั ก็ถือได้ว่าเป็นคุณครูที่ไม่เคยทิ้งลูกศิษย์นะครับแล้วก็ห่วงใยอุงอิงพี่บ้านแพงตลอดนะครับถือว่าองุงอิงทะทุกคนน้องเนี่ยปูพื้นฐานการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เริ่มเข้าประกวดนะครับจากตอนอยู่โรงเรียนเก่าแล้วก็เริ่มมาร้องเพลงอยู่ตามตลาดนัดครับทุกคนกับครูไก่นะครับครูไก่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณครูของน้องอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งให้โอกาสน้องได้ไปร้องเพลงในตลาดนะทุกคนเนาะ ร้องเพลงในตลาดแล้วก็มีรายได้จุนเจอือครอบครัวนั่นเองครับส่วนครูตั้มเนี่ยก็ได้มาเจอน้องในช่วงที่น้องเนี่ยอ่าเป็นอาจจะโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็อ่าได้มีการไปร้องรถแห่ต่างๆนะครับครูตั้มก็ได้แต่งเพลงรัตนาพรวอนแฟนให้น้องนั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าครูตั้มเนี่ยเป็นเป็น,ปนอีกหนึ่งคุณครูนะครับที่ทําให้อง์อิงเป็นแผงประสบความสําเร็จในวันนี้สอนน้องร้องสอนน้องรํานะครับจนอุง์อิงเนี่ยได้มีวันนี้นะทุกคนก็ถือได้ว่าครูตั้มก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้น้องเน ดังทั่วประเทศเลยก็ว่าได้สําหรับครูตั้มน,นะครับเห็นแชทแล้วอุ้มรู้สึกว่าคือทุกคนอุ้มดีใจอะ่ะดีใจที่ มีคนเป็นห่วงน้องมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็ครูตั้มเนี่ยถือได้ว่าเป็นคุณครูเนาะที่เราแบบลืมไม่ได้เลยเพราะว่าท่านเนี่ยก็เป็นคนที่แบบสอนองอิมเพื่อนแพงมาตั้งแต่เด็กนั่นเองนะครับทุกคนเนาะเป็นครูที่มีแต่ผู้ให้จริงๆครับเราชื่นชอบเสียงของครูตั้มมากๆเป็นคนที่เสียงดีมากๆนะครับถ้าเป็นพระเอกหมอลำเนาะก็เป็นได้เลยนะครับเ <c oughs> สียงแบบนี้นะสำหรับครูตั้มนะครับเราอยากเห็นผลงานเนาะเราอยากเห็นครูตั้มเนี่ยออกอัราบัมบ้างนะครับ เชื่อว่า FC แฟนคลับของน้องอุ้งอิงเนี่ยต้องให้การตอบรับดีแน่นอนนะครับถ้าพริกถ้าครูตั้มออกอัลบัม้มหรือว่าออกเพลงมาเนาะทุกคนนะก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆนะครับแล้วอุ้งก็ติดตามผลงานของคุณครูอยู่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับอุ้งอิง,องเพชรบ้านแพงนะทุกคนเมื่อคืนนี้ก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยโอ้โหลงจากเวทีนะครับก็มีบ้านฮักเนี่ยมาคอยต้อนรับมารับขวัญเลยก็ว่าได้เรียกว่าเรียกได้ว่ามาลายล้นคอกันเลยทีเดียวสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับแล้วน้องก็ใส่เต็มมากๆอารมณ์เหมือนคนแบบคิดถึง เวทีหนักมากกับทุกคนจนได้ขอพ่อโจเนี่ยร้องต่ออีกนะครับขอขอเพิ่มอีก2เพลงนะพ่ออะไรประมาณนี้นะครับบอสโจก็คือแบบใส่เต็มเหมือนกันแล้วเมื่อวานนี้อุ้มเห็นบอสโจร,ร้องเพลงอ่าคู่กับอุ้งอิงอ่ะทุกคนมันคือเพลงอะไรลอยมหาแนแล้วคูแล้วบอสโจร,ร้องแบบในแบบท่อนแรปอ่ะบอสโจคือแบบโอ้ความสามารถแกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะทุกคนนะร้องแรปก็ได้ร้องลำร้องเพลงอะไรได้หมดนะ่ะ แล้วเมื่อวานนี้คือร้องกับอง์อิงคือเข้ากันหมดเพลงหลอยมหาเนน่ะทุกคนคือร้องดีมากนะครับใครมีโอกาสได้ไปย้อนฟังคือบอสโจเป็นคนร้องท่อนผู้ชายเนาะซึ่งปกตินะ่ะอง์อิงจะเป็นคนร้องแต่พ่อก็คือมาช่วยลูกนั่นเองครับทุกคนเนาะเป็นคู่พ่อลูกที่น่ารักมากๆแล้วก็ห่วงใยองอิงเพรบ้านแพงอยู่เสม,ม RIGHT อเสมอนั่นเองครับทุกคนสาหรับวันนี้เนาะองค์อิงกลับบ้านหรือย,ยังทุกคนใครทราบบ้างเนี่ยอุ้มตื่นเช้ามาอุ้มก็มาเล่าให้ทุกคนฟังเลยแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้้้าาางงรููแตต่่วมีคชหนอ วันนี้อ,องค์อีพัพแพงได้กลับสีสกเกตไหมครับทุกคนนะ อยากเห็นองอิงเนี่ยกลับสีสเกตแล้วนะครับแล้วก็บ้านของน้องก็คือไปได้ไกลแล้วเนาะทางในช่างก็ได้ออกมาโพสต์ให้เราฟังมาให้เรารับชมตลอดเวลาว่าช่างเนี่ยขั้นตอนไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็ขึ้นเป็นขอบหน้าต่างขอบประตูอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเขาเรียกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวงกบเออนะครับวงกบเนาะก็เริ่มไปได้ไกลแล้วสําหรับบ้านของน้องแล้วก็หลายคนอยากให้เสร็จเร็วๆอยากให้ขึ้นบ้านใหม่เร็วๆนะครับก็ส่งกําลังใจไปให้เจ้าริงน้อยด้วย <intersect> <enclosure> นะครับจะบอกว่าน่ารักมากองอิง นะครับไม่ว่าจะไม่ขึ้นมาเวทีเนี่ยแฟนคลับก็มาหาฝากของมาให้นะครับ โอนรางวัลน,น้ําใจมาให้ครับปังจริงนาทีนี้ก็คือไม่มีใครเกินแล้วนะครับสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วก็หลายคนบอกให้พิม้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยอ่อานข่าวน้องไปเรื่อยๆแล้วพิวมพ์ก็เนาะอ่านน้องไปเรื่อยๆแน่นอนครับช่วยดันช่วยส่งเสริมเด็กผู้หญิงที่เก่งขนาดนี้แล้วก็มีความกระตันยูขนาดนี้ครับไม่ส่งเสริมไม่ได้ส่วนดราม่าอะไรต่างๆเนาะที่มาคอมเมนต์พิม้มอิ่มข่าวกระแสเดี๋ยวจะเลือกที่จะไม่อ่านก็นแล้วกันเนาะอย่างบางคนบอกว่าน,นั่นอ่านแต่อุ้งอิงนู่นนี่นั่นนะครับ ก็องอิงมีกระแสจริงๆเราถึงอ่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้องเนี่ยตอนนี้คือ,อเป็นคนที่มีกระแสมากๆในโลกโซเชียลแล้วก็เป็นทรงอิทธิพลที่สุดแล้วกันเนาะในโลกโซเชียลแล้วพี่อุ้มก็ข่าวกระแสแล้วก็ต้องอ่านข่าวกระแสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดราม่าต่างๆพี่อุ้มขออนุญาตไม่อ่านหรือว่าข้ามผ่านดีกว่านะครับหรือ ก็มี FC แฟนคลับนั่นแหละมาตอบโต้ให้เราก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยฝากทุกคนนะเป็นกําลังใจให้มิมขากระแสโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับสนับสนุนนุมอิมได้โดยการดูคลิปจนจบนะครับรักทุกคนนะครับครูตั้มคือน่ารักมากเลยครับ